เนื่องจากช่วงนี้เป็นวันที่ใกล้กับวัน Star Wars นะครับวันที่4พฤษภาคมที่เขากล่าวกันว่า May the Force be with you นะครับมันฟังคล้ายๆกับ May the Force be with you ใน Star Wars ฮะขอให้พลังสถิตอยู่กับท่านเราก็เลยจะมาแกะแพ็ครีวิวยานพาหนะจาก Star Wars กันนะครับผมเลือกมา2คันนะครับอันแรกคือ Land Speeder ของ Luke Skywalker แล้วกันที่2คือ Darth Vader Character Car ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับเริ่มคันแรกเนี่ยเอาหาไม่ยากก่อนนะครับ X-34 Land Speeder ของ Luke Skywalkerปีที่แล้วปี2021เนี่ยออกมาในแพ็คฟ้านะครับในชุด Hot Wheels Screen Time ก็เพิ่งออกมาครั้งแรกคันนี้จะมีอีสเตอร์เอ็กอยู่เยอะมากนะครับเช่นพอเรามองข้างบนข้างคำว่า Star Wars เนี่ยจะเห็นยาน TIE Fighter นะครับแล้วก็หลังแพ็คเนี่ยก็มีเหมือนกันหาเจอไหมครับว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับเดี๋ยวเราจะซูมไปใกล้ๆให้ดูนะครับนี่อยู่ตรงนี้เองนะฮะในรูปหลังแพ็คอ่ะเรามาแกะกันครับอันนี้คือ Land Speeder ที่ Luke Skywalker ใช้ตอนอยู่ดาวทาทูอีนนะครับก็จะใช้กันอย่างหนักหน่วงแล้วตัวยานเนี่ยก็ออกแบบมาให้ทนสภาพความเป็นทะเลทรายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้น Luke ก็สามารถขับไปไหนมาไหนได้รอยถลอกเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเล่นนะครับแต่ว่าเกิดจากการใช้งานของ Luke Skywalker ก็คือเขาทำให้สมจริงฮะเลยมีลายถลอกออกมาด้านล่างมีล้อนะครับก็สามารถวิ่งบนรางได้แต่ว่าอาจจะวิ่งไม่ได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมาวิ่งให้ดูหน่อยนะฮะลำที่2 Land Speeder เหมือนกันแต่มากับชุด Hot Wheels Starship นะครับอันนี้ก็ออกมาปี2021เช่นเดียวกันความพิเศษของ Hot Wheels Starship เนี่ยอย่างที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือมีลุกนั่งมาด้วยนะครับเอ๊ะเราจะลุกหรือเราจะนั่งครับอ๋อไม่ใช่ครับลุค Skywalker นั่งมาด้วยนะฮะนี่ครับผมนี่เดี๋ยวผมมาแกะให้ดูฮะแกะยากหน่อยเหมือนกันแพ็คมันค่อนข้างแบบรายละเอียดเยอะแล้วก็แพ็คค่อนข้างแน่นนะฮะมาผมแกะหมดนะฮะตัวยานออกมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้เขามีฐานให้ด้วยครับ Hot Wheels Starship ก็จะราคาแรงหน่อยนะครับที่อเมริกาขาย5เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็150บาทแต่เพราะว่าพอไปที่ไทยเนี่ยราคามันกลายเป็น500บาทเลยทีเดียวโอ้โหมันพุ่งแรงมากเลยนะครับนี่อันนี้คือฐานรองนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวยานนะฮะแกะออกมาแล้วครับถึงดูผ่านๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ขาย1เหรียญ นะครับยกเว้นว่ามีลุกนั่งแต่ว่าพอเราไปเทียบกันจริงๆอะรายละเอียดมันค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับระหว่างคันนี้รายละเอียดแรกที่เราจะเห็นชัดเจนมากเลยก็คือพอเราหงายท้องนะครับลำนี้ไม่มีล้อแต่ว่าของแพ็คฟ้าจะมีล้ออ่ะเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูให้เห็นกันชัดๆนะฮะว่าต่างกันเยอะขนาดไหนนะครับถ้าวางคู่กันเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยว่าเป็นคนละโมเดลเลยนะครับอ่ะสังเกตนะครับไม่ได้ต่างแค่สีนะครับต่างตรงรายละเอียดต่างๆเนี่ยเช่นไอพ่นด้านขวามือเนี่ยคนละแบบเลยนะครับตัวเบาะนั่งก็คนละสีด้านล่างอย่างที่บอกไปมีล้อกับไม่มีล้อนะครับแล้วก็ตัวปลายไอพ่นเนี่ยอันที่เป็น Starship ก็มีการลงสีนะครับส่วนอันแพ็คฟ้าเนี่ยไม่มีเนี่ยนะครับต่างกันเยอะอยู่ถามว่าคุ้มไหมกับราคาของ Starship ผมก็ว่าถ้าเราชอบ Land Speeder ลำเนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในการจัดหามาเพราะว่ามันดูสมบูรณ์แบบกว่าของแพ็คฟ้านะครับนี่นะครับเอามาวางบนฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหเท่เลยฮะอาคารที่2นะครับตัวละครที่หลายคนชื่นชอบนะฮะก็คือ Darth Vader เขาเอามาทำเป็นคาแรคเตอร์คาร์ครับคาแรคเตอร์คาร์ก็คือการที่เอาตัวละครจากหนังหรือจากการ์ตูนเนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นรถว่ารถเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงจะหน้าตาเหมือนตัวละครขนาดไหนนะครับในซีรีส์นี้ก็ออกมาหลายคันนี่นะครับชอบคันไหนก็ไปหาเก็บกันมาแกะให้ดูกันก่อนครับออกมาแล้วครับผม
อู้เท่ดีนะครับดาร์ธเวเดอร์ที่แปลงร่างเป็นรถนะครับแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดของหน้ากากของดาร์ธเวเดอร์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับด้านข้างมีไลท์เซเบอร์สีแดงสามารถขยับเข้าออกได้ด้วยนี่นะครับพอกดเข้าไปมันก็จะซ่อนไว้อยู่แล้วก็ถ้าเราขยับหมุดตรงข้างล่างเนี่ยมันก็จะถูกดันออกไปเหมือนกับกำลังดึงไลท์เซเบอร์ออกมาจากดาบปึ้งอย่างนี้นะฮะโหเท่เลยนะครับผมมี2แพ็คมาจากคนละปีนะครับแพ็คนึงสีขาวอีกแพ็คนึงสีดำนะฮะแต่ว่าตัวรถไม่ต่างกันนะครับแต่เดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้ครับแกะให้ดู2แพ็คเลยมาครับนี่นะครับแบบเดียวกันสีเดียวกันเลยนะครับแม้จะไม่ให้เป็นสีดำได้ยังไงเพราะว่าเป็นดาร์ธเวเดอร์จะเป็นสีอื่นก็แปลกนะครับแล้วก็มีดาบที่สามารถขยับได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่กดด้านล่างก็จะมาชิงไลท์เซเบอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พอมาวางคู่กันก็เท่ดีนะครับพอกางดาบออกเหมือนกำลังจะสู้กันอยู่เลยดาร์ธเวเดอร์2ตัวเป็นยังไงบ้างครับถูกใจกับรถจาก Star Wars ไหมฮะถ้าใครชอบสไตล์ไหนนะครับชอบแบบรถที่มาจากในหนังหรือชอบคาแรคเตอร์คาร์ก็ไปหาเก็บกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องฟุ้งแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ